เอลวิสเรนนาคาร์ลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสวัสดีค่ะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆต้องขึ้นรถไปกับคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่าเรานั่งบอกแบบผู้ใหญ่ไม่ได้นะคะเพราะบ่อรถและเข็มขัดนิรภัยไม่ได้ออกแบบสำหรับเด็กๆจึงต้องมีที่นั่งสำหรับเด็กเรียกว่าคาซีทซึ่งคาซีทมีหลายขนาดหลายช่วงวัยแบบนี้นั่งได้ถึงโตเลยนะคะแบบนี้นั่งได้ถึง7ขวบนะคะแต่หนู5ขวบหนูเหมือนหนูจะอ้วนเกินไปแล้วนะคะและแบบนี้สำหรับเด็กทารกค่ะง่ายง่ายง่ายสำคัญนะคะว่าคาซีทที่เหมาะสำหรับช่วงวัยถึงจะปลอดภัยกับเด็กๆทุกคนค่ะนะคะแม่ไม่น้อยอีกคนหนึ่งได้ไหมมาเล่นบทเด็กทารกแทนหนูหนูตัวใหญ่เกินไปแล้วอ่ะแม่นอนนอนเด็กที่สามารถนั่งเบาะรถและใช้เข็มขัดนิรภัยมาตรฐานของรถได้ต้องมีอายุ9ปีขึ้นไปถ้าเด็กกว่านั้นควรใช้คาร์ซีทตามช่วงวัยเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆและถ้าเด็กอายุต่ำกว่า13ปีก็ยังควรนั่งเบาะหลังนะครับลูกไม้ลงไม่ไกลต้นมาดูลีลาคุณแม่กับลูกชายกันต่อได้เลยครับแม่ต้องเต้นให้พวกเราดูนะฮะได้ค่ะแต่ว่าพี่เปิ้ลกับพี่เต๋าต้องเต้นด้วยพี่เปิ้ลกับพี่เต๋ายินดีครับผมหนวดเขาขนาดนี้มันเหมาะกับเกาหลีตรงไหนครับเนี่ยเพลงมาตามนะตามครับ Gangnam Style ทุกทีนะ Gangnam Style ป๊อป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  Gangnam Style Gangnam Style ป๊อป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  Gangnam Style สาบานได้นะครับพี่เปิ้ลพี่เต๋าวันนี้คือท่าแดนเกาหลีขอยเทนนะขอยเทนขอยเทนผมยิ้มเขาพลิ้วมากนะแบบเฮ้ยผมยิ้มเลยนะพลิ้วอะไรเล่าโอ้โหอย่างนี้เลยไอ้สายๆนี่ผมพลิ้วเลยนะเฮ้ยไอ้ Gangnam Style โอ้โหโอ้โหโอ้ปัง Gangnam Style Gangnam Style โอ้โหโอ้โหโอ้ปัง Gangnam Style ขอโทษนะห้องน้ำมันแตกจบแล้วชอบแม่ลูกคู่นี้เปิดเพลงเมื่อไหร่เขาเต้นโดยที่เราไม่ได้ขอด้วยเดี๋ยวระหว่างคุยอยู่เปิดอีกรอบนะสนุกดีเดี๋ยวอยากจะบอกจบแล้วแม่ถ้าเปิดอีกรอบลานหมดแล้วนะลานเขาหมดแล้วนะเอาล่ะน่ารักมากมากเลยน้องคิมเคียวริมถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาตัดสินกันเชิญเข้าแท่นตัดสินเลยครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าครูซ่าจะให้น้องเคียวริมผ่านเข้าไปรอบต่อไปหรือไม่ลีลาเคป๊อปที่สะกดคนทั้งห้องส่งจนต้องลงมาเต้นรวมกันแบบอลังการเลยทีเดียวจะสามารถชนะใจครูซ่าได้หรือไม่แล้วก็เรามาถึงคู่เข้าแข่งขันคนที่2ของเราเลยดีกว่าซีซั่นที่แล้วเราก็มีแฝดมีลูกอินลูกจันขอเสียงปรบมือให้กับเบเน่โบโน่ร้องคลิปที่คุณพ่อคุณแม่ส่งมาทำให้น้องๆได้มาโชว์จริงๆในรายการเลยครับWe'll be right back.
่อไปมาพบกับคู่แข่งดีเจสดาเธอมีชื่อว่าดีเทพโอ้จริงสมาร์ทครับน่ารักจริงๆเลยนี่เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าหนูเบเน่และนี่คือโบโน่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องหนูเป็นพี่ทำไมน้องๆถึงชอบตีกลองครับคือลูกชายค่ะเริ่มเรียนก่อนครับก็เลยตอนแรกก็ไม่ได้ชอบพอเรียนไปแล้วเขาสนุกพี่เต๋าครับครับลูกคุณสามารถทำอะไรแบบนี้บ้างได้บ้างไหมฮะก็ลองเนี่ยฮะเฮ้ยบ้าเลยคนไหนคนไหนนี่มาเลยนี่โอ้โหเพราะมากเลยครับจบมั้ยจบมั้ยเออเดี๋ยวเอ้ยลักษณะนี้พ่อสอนมาแน่นอนสมแล้วฮะที่เป็นลูกพ่อเต๋าเขามาสายตีจริงๆครับตีเป็นมั้ยลูกแล้วลูกพี่ป้านะครับตีเป็นมั้ยไอคิวครับลูกผมครับไอคิวมาไอคิวมาเรามาแบทเทิลกันมั้ยถ้างั้นต่อจากนี้ไปจะเป็นการแบทเทิลระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ใหม่ของคิดซ่าครับพร้อมไปตอนจบมาก2ดอกแล้วเปี้ยงโอเคไงจบมั้ยโอ้โหสุดยอดขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับผมยอดนะสุดยอดทุกคนทุกท่านอยากจะลุ้นกันแล้วแหละว่าน้องๆ2คนทั้งเบเน่โบโน่จะได้เข้ารอบหรือไม่ขอเจอน้องๆที่ท่านตัดสินเลยครับเอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าครูซ่าจะให้เบเน่และโบโน่เข้ารอบต่อไปหรือไม่คู่แฝดมหัศจรรย์สุดมันสุดอลังการทั้งกลองทั้งดีเจโอ้ยเท่จริงๆจะโดนใจครูซ่าหรือไม่นะจะผ่านเข้ารอบได้เป็นซุปตาร์หรือเปล่าแล้วก็ซ่า